ลิซ่าทำเอาชาวเกาหลีขวัญออกหูโด่งดังทุกประเทศยกเว้นเกาหลีนี่แหละแค่งานเดียวในอเมริกาก็ดังกว่าทุกคนในเกาหลีที่มีการโปรโมทนับ10ปีแล้ว YouTube Streaming สูงกว่าเจ้าพ่อแร็ป Eminem อีกด้วยและใครถ่วงลิซ่าไม่เซ็นสัญญาอเมริกามันกลายเป็นล่าช้าซึ่งตามจริงแล้วอยากให้เซ็นสัญญาเร็วกว่านี้คือใครเกาหลีได้มีการคาดการไว้รวมถึงสื่ออเมริกาอวยอีกรอบลิซ่าสร้างสถิติโลกอะไรเป็นคนแรกที่ไม่มีไอดอลเกาหลีคนใดทำได้จินกิ K-POP New Podcast สวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกห้างทองโชว์เซ็งเฮงถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ได้มีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดร็อกสตาร์เพื่อแสดงความขอบคุณลิซ่าลิสามโนบาลศิลปินเพลงป๊อปชื่อดังที่ใช้ถนนเยาวราชเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงร็อกสตาร์พร้อมข้อความระบุไว้ว่าขอบคุณพวกคุณชาวร็อกสตาร์ที่ช่วยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทย Thank you our rockstar for uplifting the soft power of Thailandซึ่งห้างทองโชว์เซ็งเฮงได้มีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้อะนะแล้วก็มีการพูดถึงหนึ่งในฉากหลังของมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ที่เผยแพร่ผ่านทาง YouTube ในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งเพลง Rockstar ส่วนใหญ่ถ่ายทำที่ถนนเยาวราชและโรงหนังเก่าออสการ์ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งขณะนี้มียอดวิวมากกว่า100ล้านวิวแล้วส่วนบรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศถนนเยาวราชอย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถสาธารณะเช่นลงที่รถไฟฟ้าสถานีวัดมังกรแม้จะมีสายฝนที่โปรยปลายลงมาแต่ยังไม่ย่อท้อต่างคนต่างพกร่มและสวมเสื้อกันฝนมาส่วนใหญ่กิจกรรมเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เยาวราชและถ่ายรูปเป็นหลักซึ่งที่ฉากหลังเนี่ยมักจะเป็นด้วยป้ายไฟภาษาจีนซึ่งป้ายไฟนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไชน่าทาวน์เมืองไทยอยู่แล้วแต่จะเห็นว่าป้ายไฟในร้านโชว์เซ็งเฮงข้างบนจะเป็นร็อกสตาร์ล่าสุดนะครับและต่อเนื่องจากข่าวแรกนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่ตอนนี้อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์สมาชิกวุฒิสภาได้มีการเสนอให้ใช้แทนคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วเรียกว่าภูมิพลังวัฒนธรรมครับซึ่งที่ประชุมวุฒิสภายอมรับและเห็นชอบกับการใช้คำนี้ซึ่งคำว่าภูมิพลังวัฒนธรรมเนี่ยแปลกันตรงตัวก็คือเหมือนกับการใช้พลังของไทยวัฒนธรรมไทยในการโปรโมทสู่ผลงานเพลงระดับโลกของร็อกสตาร์ของลิซ่านะครับคราวนี้คำว่าร็อกสตาร์ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่บางส่วนมองว่าเป็นดาราเพลงร็อกหรือเปล่าแต่ตามจริงแล้วเป็นคำที่ใช้เรียกสำหรับชื่อเสียงโด่งดังหรือมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมส่วนคำว่าลูกสาวของคนไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำที่ทุกคนชอบใช้และบางคนจะเรียกว่าลูกสาวแห่งชาติด้วยซ้ำไปซึ่งขึ้นอยู่ว่าแต่คนจะชอบเรียกลิซ่าเป็นในรูปแบบใดนั่นเองคราวนี้มีการเปรียบเทียบศิลปินป๊อปของอเมริกาอย่างไมเคิลแจ็กสันซึ่งถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปเนี่ยไมเคิลแจ็กสันในช่วงระยะเวลา20กว่าปี30ปีก่อนถือว่าดังมากๆและก่อนหน้านี้คือเอลวิสเพรสลีย์หรือแม้กระทั่งมาริลินมอนโรซึ่งเป็นนักแสดงและเป็นศิลปินที่มีผู้คนรู้จักและจดจำกันทั่วโลกแต่ตอนนี้ทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักลิซ่าซึ่งเป็นลูกสาวของคนไทยที่ประกาศภูมิพลังวัฒนธรรมของไทยไปทั่วพื้นที่ซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นเหมือนการยกระดับของวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีร้านอาหารบาทวิถีหรือสตรีทฟู้ดที่ผู้คนรู้จักกันอยู่แล้วมีร้านทองมีศาลเจ้าจีนรวมถึงนิวเวิลด์บาลัมพูโรงหนังออสการ์มีภาพรถเข็นอาหารรถขายผลไม้ภาพชายที่มีรอยสักบนร่างกายซึ่งภาพดังกล่าวถูกปักหมุดให้เป็นหมายเหตุของภูมิบ้านภูมิเมืองของกรุงเทพและกลายเป็นภูมิพลังวัฒนธรรมของไทยไปในตัวและมีการสะท้อนถึงแนวคิดของชาวโลกโดยไม่ต้องมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติต่อไปก็ได้อันนี้แล้วแต่คนจะเรียกว่าเรียกแบบไหนนั่นเองนะเท่านี้ในมิวสิกวิดีโอจะเห็นว่าเพลง Rockstar ของลิซ่าที่มีผู้คนดูกันทั่วโลกตอนนี้มียอดวิวเกินกว่า100ล้านครั้งแล้วจะได้ว่ามีความเห็นเข้ามากันเป็นแบบล้นหลามคนไทยคนต่างชาติต่างมาเช็คอินที่เยาวราชกันแบบล้นหลามเลยทั้งที่เศรษฐกิจโดยทั่วไปค่อนข้างจะย่ำแย่นะในสื่อเขียนแบบนี้นะครับนอกจากนี้ในสื่อนี้ยังมีการเขียนไว้อีกว่าไม่มีใครปฏิเสธบทบาทสำคัญของบริษัท YG Entertainment ของเกาหลีที่สร้าง BLACKPINK ขึ้นมาเป็นโรงเรียนบ่มเพาะให้ลิซ่าฝึกฝนอย่างเข้มข้นฝ่าด่านฝ่าหินมาอย่างทนอดทนและยืนอยู่บนเวทีโลกได้ในวันนี้แต่อย่างไรก็ตาม YG ยังเป็นค่ายบันเทิงของเกาหลีที่มีกรอบเกณฑ์ค่อนข้างจะสูงมากถ้ายังอยู่ในสังกัดเดิมเนี่ยลิซ่าจะผลิตนวัตกรรม Rockstar ที่เยาวราชไม่ได้เลยการไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment ทำให้ลิซ่าสร้างค่ายเหล่าของตัวเองขึ้นมาเป็นการประกาศความเป็นอิสระจาก YG อย่างเด็ดเดี่ยวโดยมีโปรดิวเซอร์มืออาชีพระดับโลกมาร่วมด้วยและมี RCA Records มาทำเพลงใ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ล้วนแต่สร้างสรรค์ขึ้นได้เพราะอยู่ในพื้นที่แห่งเสรีภาพที่สร้างสามารถให้ศักยภาพของลิซ่าได้เต็มเปี่ยมได้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอยู่ในเวลาขณะนี้ในสื่อต่อไปที่แอดเลือกอ่านนะครับคือสื่อบิลบอร์ดซึ่งคราวที่แล้วสื่อบิลบอร์ดเขียนข่าวลิซ่ากับเจนนี่พร้อมกันกลายเป็นโดนทัวร์ลงคราวนี้เขาเขียนข่าวลิซ่าคนเดียวล้วนๆไม่ผสมใครครับลิซ่าเปิดตัวอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ตบิลบอร์ด Global Excluding US ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาและเพลง Rockstar กลายเป็นเพลงที่3ที่ครองอันดับสูงสุดในฐานะที่ตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวการเปิดตัวด้วยเพลงที่มีความฉูดฉาดสีสันดีมากๆยังทำลายความจำเจแบบดั้งเดิมทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องชาร์ต Global Excluding US จะอันดับเพลงยอดนิยม200เพลงในแต่ละสัปดาห์โดยอ้างอิงจากการสตรีมมิ่งและข้อมูลจากพื้นที่ระหว่างประเทศมากกว่า200ประเทศโดยจะไม่นับรวมผู้บริโภคในอเมริกาซึ่งรวบรวมชาร์ตจากข้อมูลต่างๆทั้งหมดและเน้นที่ศิลปินเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาใต้และทวีปอื่นๆซึ่งมีการนับข้อมูลมาตั้งนานแล้วโดยในปี2024เนี่ยมักจะเป็นปีแห่งความสำเร็จของศิลปินหน้าใหม่ๆและศิลปินดาวรุ่งอย่างหลากหลายแต่ความสำเร็จนั้นศิลปินส่วนใหญ่มักจะเป็นศิลปินสัญชาติอเมริกันและมักจะมีการแสดงภาษาหรือการร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งหมดมีเพียงลิซ่าเนี่ยแทบจะเป็นศิลปินไทยคนแรกเลยก็ว่าได้ที่ครองอันดับที่1ในปี2024อย่างเป็นทางการแล้วเธอยังเป็นศิลปินคนแรกที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยศิลปินอย่างเช่นอเมริกาแคนาดาหรือสหรัฐอาณาจักรมักจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ลิซ่าถือว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและเนื้อเพลงของเธอเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดไม่ใช่ 100% แต่ยังมีท่อนบางท่อนที่มีภาษาญี่ปุ่นเข้ามาให้อยู่ในเนื้อเพลงด้วยและจากการรายงานชาร์ตตอนนี้ซึ่งข้อมูลของเพลงลิซ่ายังคงติดอันดับท็อป10ของ Global Excluding US อย่างต่อเนื่องอันนี้คือเขานับแอร์เพลงแต่ละวันเลยนะและเขายังมองว่าแนวเพลงของลิซ่าในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในชาร์ตดังกล่าวคือชาร์ต Billboard Excluding US เนี่ยจะเป็นการผลักดันเพลงละตินอเมริกาซะมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าปีนี้เพลงของลิซ่าเข้ามาแจมและอยู่ในชาร์ตนี้และกลายเป็นอันดับที่1แล้วด้วยนอกจากนี้ครับเขายังมีการพูดถึงเพลงดัง10อันดับแรกของโลกที่ติดอยู่ในชาร์ตนี้อย่างเช่นอาร์เจนตินาบราซิลอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวีเดนซึ่งถือว่ามีการติดอยู่ในท็อป10ซะมากกว่าแต่ไม่ค่อยติดบ่อยนักเพราะพีเพลงดังอื่นๆอีกหลายเพลงเข้ามาแทรกแซงรายละเอียดในช่วงความดังของเพลงนั้นๆการที่ตัวแทนหลากหลายประเทศตอนนี้ยังคงมีการติดชาร์ตใน Global Excluding US อย่างลดลงจะได้ว่ามักจะมีเพลงที่เกี่ยวข้องหรือมีการร้องหรือและเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะติดชาร์ตซะมากกว่าแต่กลับมีศิลปินอเมริกันเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงติดชาร์ตอย่างยาวนานอย่างเช่น Drake The Weeknd ที่มาจากแคนาดาหรือศิลปินจากยุโรปตะวันตกอย่าง Hoyzer Florence หรือ The Machine นอกจากนี้จากข้อมูลที่เขาบอกไว้ว่าทั้ง Hoyzer หรือ The Weeknd เนี่ยมักก็จะติด10อันดับแรกของ Global Excluding US เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรวมถึงยังมีนักร้องจากอังกฤษอย่าง Sophie Ellis Bextor และ Dua Lipa ก็ติดชาร์ตนี้เช่นเดียวกันและยังมีแนวศิลปินที่เป็นแนวเพลงแบบละตินหรือแนวเพลงเอเชียอย่างเช่น Creepy Nuts ของญี่ปุ่น Fade จากโคลอมเบีย Set Nap Bastic จากตุรกีและอื่นอีกมากมายที่ยังติดอันดับพร้อมกับศิลปินชาวอเมริกันอย่าง Sabrina Carpenter Ariana Grande และ Taylor Swift ด้วยซึ่งจะเห็นว่าเพลงลิซ่าครั้งนี้ขึ้นอันดับ1ในสัปดาห์นี้มียอดสตรีมมากกว่า 94.2 ล้านครั้งนอกอเมริกาในสัปดาห์แรกถือว่า Rockstar เป็นเพลงที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นศิลปินที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่มียอดสตรีมสูงสุดในรอบสัปดาห์กลายเป็นเพลงฮิตทั่วโลกในอเมริกาในปีนี้นอกจากนี้ยังมีเพลงของจีมินและโลโก้ที่ทั้งคู่มาจากเกาหลีใต้เปิดตัวได้เพียงอันดับที่7กับเพลง Smurado Garden Marching Bandรวมถึงศิลปินที่มาจากโคลอมเบียอย่างคาร์โรจีขึ้นมาอยู่จากอันดับ10มาอยู่อันดับที่8และยังมีศิลปินหลากหลายคนที่มาจากชิลีอย่างเช่นฟอรี่แมนเนอร์หรือคริส MJก็ติดท็อป10ในสัปดาห์นี้ด้วยกับเพลงกาตาออลลี่ข่าวต่อไปครับในช่องจินกิ K-POP News แอดเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของการมีติดอะไรอยู่ที่ฟันแล้วมันกลายเป็นเสียสุขภาพฟันไหมซึ่งสื่อเกาหลีรายงานไม่คิดว่านักข่าวคังคิวมินจะมีการเขียนข่าวแบบนี้ครั้งหนึ่งและบอกไว้ว่า
ทูธเจมหรือมีวัตถุอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะเป็นลูกปัดก็ได้เข้าอยู่กับผิวฟันนั้นปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งลิซ่าก็มีการติดรูปดาวอยู่ที่ฟันล่าสุดคุณจางจียอนซึ่งเป็นผู้จัดการบริหารทันตกรรมของโรงพยาบาลทางฝั่งของเกาหลีกล่าวว่าการที่มีติดอัญมณีฟันนั้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถือว่าไม่เสียหายอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดคุณติดโดยระยะเวลายาวนานกว่าปกติจะต้องมีการรักษาฟันอย่างต่อเนื่องซึ่งแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการนำเศษอัญมณีที่ติดจากฟันออกให้หมดถ้าเกิดทำไม่หมดจะกลายเป็นฟันหุและต้องเสียฟันซิกนั้นไปซึ่งปกติแล้วในกรณีของทูธเจมเนี่ยจะมีการติดอยู่บนพื้นผิวฟันโดยใช้กรดกัดกร่อนและค่อยนำกาวติดฟันอีกทีนึงและบวกด้วยเรซินดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องง่ายแต่ตามจริงแล้วมันคือการติดอุปกรณ์โลหะซึ่งไม่ใช่โลหะที่เข้ากับฟันโดยตรงและถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือไอที่เป็นอัญมณีนี้ติดโดยไม่ใช้จากเจ้าที่ทางการแพทย์หรือให้แพทย์เป็นคนติดไว้เคลือบฟันบนผิวฟันของคุณอาจจะได้ความเสียหายส่งผลให้เกิดฟันหุได้ถ้าเกิดคุณใช้เรซินที่ติดกับลูกบาศก์ไม่ถูกต้องอีกอาจจะเกิดช่องว่างระหว่างฟันกับวัสดุติดฟันทำให้เกิดฟันผุมากกว่าเดิมด้วยนี่ยังไม่นับในเรื่องของผลกระทบภายนอกอื่นว่าอาจจะทำให้ทูธเจมเนี่ยหลุดอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลทำให้นอกจากฟันผุแล้วอาจทำให้ฟันแตกหักสูญเสียในเรื่องของเนื้อเยื่อแข็งของฟันได้ด้วยหลากหลายกรณีนี้ยังเลยมีการควรพบทันตแพทย์อย่างเร่งด่วนถ้าเกิดคุณต้องเอากาวที่ติดกับไอตัวทูธเจมออกถ้าเกิดคุณถอดด้วยตัวเองระวังฟันของคุณอาจจะมีความเสียหายแนะนำว่าไปให้ไปหาแพทย์ก่อนนักข่าวคังกยูมินรายงานข่าวนี้ด้วยแอนก็เลยมองว่าเออมันก็เกี่ยวข้องกันด้วยไปเฮ้ทั้งนี้อีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของต่างประเทศบอกไว้ว่าเสียงสะท้อนของลิซ่าแบล็คพิงค์ตอนนี้กลับมาอีกครั้งด้วยซิงเกิลเพลง Rockstar ที่ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นว่าเพลงนี้สามารถทำลายสถิติล้างแบบชาร์ตหลากหลายคนเลยรวมถึงยังทำลายสถิติของเพลง Houdini ของ Eminem ซึ่งมีการเปิดตัวสตรีมมิ่งบน YouTube สูงสุดประจำปีด้วยและยังมองว่านักร้องสาวคนนี้ยังคงทำลายสถิติกับเพื่อนร่วมวงของเจนี่ต่างหากเพลง Rockstar เนี่ยมีการเปิดตัวใน Billboard อันดับที่70ซึ่งก่อนหน้านี้ลาริสาอยู่ในอันดับที่84และ Money ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในอันดับที่90ปรากฏว่าเพลงของลิซ่า3เพลงนี้ถือว่าแซงศิลปินหญิงเดี่ยว K-pop ที่มีเจ้าของเพลงมากที่สุดคือแทนที่ CL จากวง2 Anyone เป็นที่เรียบร้อยและเพลง Rockstar ดังกล่าวยังคงขึ้นแท่นกับการติดชาร์ตสูงสุดประจำปีนี้และยังเป็นศิลปิน K-pop ที่มีเพลงติดชาร์ตสูงสุดใน Billboard Global 200และ Billboard Global Excluding US อีกด้วยเพลงของลิซ่าตอนนี้ถือว่าติดอยู่หลากหลายชาร์ตเลยและต้องยอมรับว่าเธอเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวชั้นนำของวงการ K-pop ในสื่อเขียนแบบนี้นะและเพลง Rockstar ของเธอเนี่ยมีการเปิดตัวในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่ 32.4 ล้านครั้งยอดกดไลค์มากกว่า 3 ล้าน 4 แสนครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวความสำเร็จของเพลงนี้เองถือว่าไต่อยู่อันดับที่1บนชาร์ต YouTube Global Top Songs Week ซึ่งมียอดประจำสัปดาห์ในวีคนั้นอยู่ที่ 80.5 ล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัวทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่มียอดสตรีมมิ่งสูงสุดแซงหน้าเพลง Houdini ของ Eminem ที่มียอดชมในช่วงระยะเวลากันอยู่ที่ 60.3 ล้านครั้งเท่านั้นและเพลงนี้เองคือเพลง Rockstar ของลิซ่ายังคงอยู่ในชาร์ตสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้ด้วยทำให้ลิซ่าตอนนี้ถือว่ายังทำลายสถิติเพลงเดิมของเจนนี่ซึ่งเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเพลงของเจนนี่มีการติดชาร์ตในสหราชอาณาจักรหรือ UK เนี่ย2เพลงปรากฏว่าลิซ่าตอนนี้แซงไปแล้วอยู่ที่3เพลงกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว K-pop คนแรกที่ติดชาร์ตใน UK มากที่สุดในส่วนกระทู้อื่นๆของเกาหลีที่มีการแซวลิซ่าซึ่งแอดอ่านมาในวันนี้ก็ปรากฏว่ามันฮาดีโดยเขาบอกว่าตามจริงเนี่ยนึกตั้งนานว่าเพลงลิซ่า Blackpink กับเพลง Rockstar เนี่ยเหมือนกับเพลงอะไรนะซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยมีหลากหลายคนเนี่ยยังสงสัยเพลงของลิซ่าตั้งแต่เสื้อที่เป็นตัวรูปดาวซึ่งมีดีไซเนอร์จีนเนี่ยได้ทำการกล่าวหารวมถึงยังมีแกรเบียลที่มีการกล่าวหาลิซ่าล่าสุดแต่คนนี้ดูเหมือนว่าจะฉีกแนวทุกอย่างเพราะเขาน่าจะเหมือนเคยมาไทยด้วยนะและเขาบอกว่าตามจริงแล้วลิซ่าเนี่ยกับเพลง Rockstar ดูเหมือนจะจำลองเหมือนท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพเลยซึ่งอันนี้แอดอ่านแล้วแอดก็ฮาดีโดยมีโมเมนต์ตอบกลับไปว่าใครจะไปรู้ว่าแนวเพลงของลิซ่าเนี่ยกับการนำทุกวัฒนธรรมของไทยมาเข้าร่วมในเพลง Rockstar ก็ได้อันนี้เราก็แค่คาดเดากันแบบขำๆนะส่วนอีกโมเมนต์หนึ่งที่แอดเห็นพอดีตามจริงแล้วเนี่ยที่ลิซ่าได้มาอยู่ในงานป๊อปอัพสโตร์ของที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เนี่ย
ถ้าเกิดอยากฟังโมเมนต์ต่างๆตอนนี้ให้ไปฟังที่ช่องโกคิสตูดิโอได้นะครับแต่แอดในที่นี้ของแอดเนี่ยที่แอดทำข่าวของแอดเองแอดจะทำเฉพาะอะไรก็ตามที่เกาหลีทำการเผื่อเกี่ยวข้องกับลิซ่าอยู่ซึ่งปรากฏว่ามีเกาหลีบางส่วนเข้ามาแซะว่าไหนไหนไหนบอกว่าใครบอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ดังในเกาหลีเป็นอะไรที่แบบพูดจาแบบหยาบคายมากๆอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าถ้าร้านป๊อปอัพสโตร์ที่ลิซ่าไปเนี่ยดูจะเป็นอะไรที่ไร้สาระหรือดูเป็นอะไรที่ไม่มีความนิยมจริงๆเราคงไม่เห็นแฟนคลับล้นออกมาขนาดนี้หรอกเขาก็ได้มีการโพสต์แคปชั่นไว้ผ่านทางทุกแอปเลยที่มีการโพสต์ภาพลิซ่าไว้ซึ่งปรากฏว่าคอมเมนต์เกาหลีโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะโพเทคลิซ่าและบอกว่าลิซ่าตามจริงแล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีการดึงดูดผู้คนให้ผู้คนเข้ามาอยู่กับลิซ่าอยู่ตลอดเวลาอีกมุมมองนึงก็พูดไม่เหมือนกันว่าตอนนี้ลิซ่าเนี่ยต้องขอบคุณเธอมากๆเพราะเธอได้กลบข่าวเจนนี่แบบสนิทเลยอีกมุมมองนึงมองเหมือนกันว่าใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์ลิซ่าเมื่อเธอต่อสัญญากับเฉพาะ Blackpink กับ YG เท่านั้นและยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เธอต่อว่าต้องอยู่เกาหลีต่อไปเรื่อยๆนั้นเป็นเรื่องตลกที่สุดอีกมุมมองนึงมองไว้เหมือนกันว่าลิซ่าไม่เพียงโด่งดังแค่ในเกาหลีเท่านั้นตามจริงเนี่ยเธอคือโด่งดังทุกประเทศและใครก็ตามที่บอกว่าลิซ่าไม่ดังเพียงแค่เกาหลีประเทศเดียวเนี่ยบอกเลยว่าแปลว่าคนนั้นคือแอนตี้หรือไม่ก็ประชดลิซ่านั่นเองมองต่อไปนะครับบอกว่าจุดแข็งของวง Blackpink จะเห็นได้ว่าก็มีลิซ่านี่แหละที่อยู่ในวงทำให้เรามีความรู้สึกว่าได้รับความมากมายจากเธอมากๆและการที่เธอเนี่ยมาในงาน Pop Up Store ที่เกาหลีใต้ล่าสุดซึ่งตามจริงแล้วเธอจะไม่ต้องมาก็ได้แต่เธอยังมาเพื่อแฟนคลับทำให้เราเห็นได้ว่าเธอไม่ได้มองข้ามแฟนคลับของเธอเลยแม้แต่น้อยมุมมองต่อไปของเกาหลีบอกว่าฉันยังคงเห็นคนที่เขียนกล่าวหาลิซ่าอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งตามจริงแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเป็นเพราะว่าเธอประสบความสำเร็จในเรื่องของแฟชั่นโฆษณางานนักร้องนักแสดงตอนนี้เธอเอาทุกอย่างแล้วความสามารถของลิซ่าในการถึงขนาดที่สื่ออเมริกาเขียนพาดหัวข่าว Global Citizen Festival เพียงอย่างเดียวนั้นบอกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งสุดๆถึงแม้ว่าเราอยากจะโม้ถึงลิซ่ามากกว่านี้แต่เชื่อได้ว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้บอกได้เลยว่าช่างมันไม่ต้องสนใจเพราะเราจะทำการโปรโมทลิซ่าต่อไปมุมมองต่อไปของเกาหลีบอกไว้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์ลิซ่าตอนนี้ไม่รู้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ช่างมันเพราะเรามีความรู้สึกว่าการที่ลิซ่าได้มีการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ในอเมริกาซึ่งตามจริงเนี่ยควรจะต้องใช้ระยะเวลาเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ลิซ่าเนี่ยยังถือว่ามีการให้โอกาสคนอื่นได้มีการพูดคุยกับลิซ่าไว้ก่อนรวมถึงลิซ่ายังมีการไว้หน้าชาวเกาหลีของพวกเราด้วยในการก่อตั้งบริษัทของตัวเองในหลังจากที่ไม่ได้ต่อสัญญากับ YG ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นอีก2เดือนถึงมีการก่อตั้งบริษัทของตัวเองในเดือนกุมภาเซ็นสัญญากับ RCA ในเดือนเมษาซึ่งเรามองว่าถ้าเป็นศิลปินคนอื่นเนี่ยเขาออกจาก YG ขนาดนั้นหรือออกจากค่ายอื่นขนาดนั้นเขาคงเซ็นสัญญากับที่อื่นแล้วแต่ดูเหมือนลิซ่ายังคงให้เกียรติเกาหลีของพวกเราอยู่พอสมควรเลยมุมมองต่อไปนะครับบอกว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้ลิซ่าเนี่ยทำอะไรก็ตามตอนนี้ก็คือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งเราถือว่าเธอโปรโมทโดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆกับการเพิ่งโปรโมทเพลงเดี่ยวเป็นทางการอย่างเพลง Rockstar ซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าเธอปังมากๆและเราไม่รู้ว่าคนอื่นของวง Blackpink จะปังเหมือนที่ลิซ่าปังหรือเปล่าอีกวงนึงมองเหมือนกันว่าตามจริงแล้วเนี่ยการแสดงงานยุโรปของเธอครั้งแรกคืองานกาล่ากระสนของฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกของปีนี้ซึ่งเรามองว่านั่นแหละคือศิลปินเดี่ยวได้ฉายแววออกมาแล้วและนี่เธอได้รับเลือกให้เป็นเฮดไลเนอร์ของนิวยอร์กเฟสติวัลต่างๆเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆงานกาล่ากระสนเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าได้รับแอร์เพลย์อย่างเต็มๆรวมถึงการสัญญาเดี่ยวกับค่ายเพลงของอเมริกันของลิซ่านั้นรวมถึงการร่วมงานกับภาพยนตร์ยอดนิยมอย่าง The White Lotusบอกได้คำเดียวว่าปีนี้มีแต่คนให้ข้อเสนอลิซ่าทั้งนั้นบอกได้คำเดียวว่าลิซ่าตอนนี้ได้รับความนิยมมากกว่าคนอื่นแล้วและอีกมุมมองหนึ่งมองเหมือนกันว่าสำหรับใครก็ตามที่ยังเขียนข่าวเชิงลบต่อลิซ่าก็ช่างมันเถอะเพราะไม่มีใครจะลบล้างลิซ่าได้แล้วในเวลาขณะนี้นี่เกาหลีถึงขนาดพูดเองเลยนะเนี่ยถ้าแอดไปภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินกิเคป๊อปนิวพอดแคสต์นะครับปลอไปตามช่องโกคิสตูดิโอได้นะแต่แอดไม่ได้อ่านช่องนี้นะ